สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งมาชวนทำเมนูย้อนยุคอีกแล้วจ้าวันนี้ขอเสนอหวานเย็นใส่เม็ดแมงลักต้นทุนต่ำทำง่ายง่ายแต่ว่าจะต้องมีตู้เย็นนะคะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยค่ะนำน้ำสะอาดมา1ลิตรหรือ 1,000 ml หรือ1กิโลตั้งไฟต้มให้เดือดเติมน้ำตาลทรายลงไป120กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงป้าใช้ถ้วยตวงช้อนตวงของไดโซนะคะน้ำตาลทรายเพิ่มได้ลดได้ค่ะแล้วแต่ชอบใช้ไฟกลางๆค่ะแล้วคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองค่ะไม่นานตามด้วยน้ำหวานสีที่ชอบรสที่ชอบ170กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงป้าใช้ของเฮลบูบอยนะคะแต่ว่ายี่ห้ออื่นก็ใช้ได้ค่ะปรับรสชาติเอาเองแล้วกันนะคนนิดหน่อยตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกครั้งค่ะใช้เวลาไม่นานนะจ๊ะแป๊บเดียวเองเมื่อส่วนผสมเดือดแล้วนะคะให้ทำการปิดเตาจากนั้นตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนที่จะนำไปบรรจุลงถุงค่ะถ้าจะทำน้ำหวานเป็นสีอื่นๆก็ทำขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกันเลยนะคะน้ำ1ลิตรต้มให้เดือดเติมน้ำตาลทราย120กรัมคนให้น้ำตาลทรายละลายใส่น้ำหวานรสที่ชอบคนพอเข้าการตั้งไฟจนเดือดอีกครั้งหนึ่งปิดเตาแล้วตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนำไปบรรจุลงถุงปริมาณน้ำตาลทรายและน้ำหวานปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะคะเพิ่มได้ลดได้ค่ะในระหว่างที่รอน้ำหวานให้เย็นสนิทมาเตรียมส่วนของเม็ดแมงลักกันค่ะใช้เม็ดแมงลัก1ช้อนโต๊ะหรือว่า12กรัมนำเม็ดแมงลักเทใส่กระชอนแล้วไปล้างผ่านน้ำสัก1รอบค่ะเพื่อกำจัดฝุ่นผงสิ่งสกปรกต่างๆออกไปจากนั้นเทน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นลงไปสัก120 ml ค่ะคนคนให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเม็ดแมงลักพองตัวป้าไม่ได้จับเวลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวตั้งทิ้งไว้พอน้ำหวานเย็นอันนี้ก็พองตัวใช้ได้พอดีค่ะหลังจากตั้งทิ้งไว้ค่ะน้ำหวานเย็นสนิทแล้วนะคะเม็ดแมงลักก็พองตัวได้แบบนี้จับเม็ดแมงลักเทลงไปในน้ำหวานเลยค่ะคนๆหน่อยนะคะให้เม็ดแมงลักกระจายตัวค่ะจากนั้นตักตัวน้ำหวานที่ใส่เม็ดแมงลักแล้วนะคะเทใส่ขวดซอสจะได้บีบลงถุงง่ายๆปิดฝาขวดซอสให้แน่นเลยค่ะขวดอันนี้ร้านแบบว่า20บาทก็มีขายค่ะหาไม่ยากนะถุงที่ใช้นะคะป้าใช้ไซส์นี้นะคะสั่งมาจาก Shopee ค่ะ1กิโลเนี่ย245บาทรวมส่งได้เยอะมากเลยนะป้าว่าน่าจะเกือบพันใบเลยล่ะใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะเลื่อนหาดูด้วยตัวเองได้เลยค่ะก่อนใช้เขย่าขวดซอสหน่อยนะคะเพราะว่าเม็ดแมงลักมักจะลอยขึ้นด้านบนค่ะเขย่าให้เม็ดแมงลักกระจายตัวนำถุงมาบีบปากถุงให้อ้าออกแบบนี้ออกแรงบีบขวดซอสแรงๆเลยนะคะให้น้ำหวานพุ่งลงไปในถุงวิธีนี้จะทำให้เม็ดแมงลักกระจายตัวดีด้วยค่ะเสร็จแล้วก็วางถุงเรียงลงไปในภาชนะที่ทรงสูงหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยรัดยางทีเดียวตอนใส่น้ำหวานลงถุงเนี่ยไม่ต้องใส่ให้เต็มถุงนะเหลือพื้นที่ด้านบนไว้สำหรับรัดยางด้วยค่ะเมื่อบรรจุน้ำหวานลงถุงเรียบร้อยแล้วพับถุงแล้วรัดให้แน่นใครอยากลองใช้เครื่องซีลป้าว่าก็น่าจะได้นะคะแต่ป้าไม่เคยทดลองนะสำหรับถุงแบบนี้แค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมัดยังไงก็ได้นะเอาให้มันแน่นนะคะเอาเป็นว่าถ้าคว่ำถุงลงแล้วเนี่ยน้ำหวานมันไม่หยดออกมาเลอะเทอะนำไปแช่ตู้เย็นช่องฟรีซข้ามคืนหรือจนกระทั่งแข็งตัวนะคะแข็งตัวแล้วกินได้เลยค่ะวิธีกินก็แค่แกะยางออกนะคะแล้วก็ค่อยๆดันหวานเย็นขึ้นมาทำเสร็จแล้วเก็บได้นานมากเลยนะคะก็แช่ช่องฟรีซทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะเก็บได้นานสูงสุดขนาดไหนอันนี้ไม่ได้ทดลองไว้นะคะแต่ว่าก็เป็นอาทิตย์อยู่ละค่ะป้าถ้าหนูจะทำออกไปแจกหรือทำออกไปขายเนี่ยจะเก็บยังไงดีเนาะพกตู้เย็นไปก็คงไม่ได้ถ้าเอาออกมานอกช่องฟรีซแล้วตั้งทิ้งไว้เฉยๆแป๊บเดียวก็ละลายค่ะเดี๋ยวจะลองแพ็คใส่ลังโฟมดูนะคะจะทดลองว่าอยู่ในลังโฟมได้นานแค่ไหนไม่ได้ห่อหนังสือพิมพ์ไม่ได้โรยเกลือไม่ได้ใส่น้ำแข็งอะไรลงไปเลยนะคะใส่แต่ไอติมลงไปเพียวๆเลยค่ะอันนี้ป้าตั้งทิ้งไว้3ชั่วโมงในห้องนะคะไม่โดนแดดแต่ว่าห้องก็ไม่ได้เปิดแอร์ไอติมหรือหวานเย็นบางชิ้นนะคะโดยเฉพาะชิ้นบนๆเนี่ยอาจจะมีเหลวๆลงบ้างค่ะแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะดูสิก็ยังแข็งอยู่นะ
แต่บอกก่อนนะถ้าวันไหนร้อนจัดกว่านี้หรือว่าเอาลังโฟมไปตั้งโดนแดดตรงๆเนี่ยมันก็อาจจะละลายมากกว่านี้นะคะอันนี้สำหรับป้า3ชั่วโมงยังโอเคอยู่เดี๋ยวเก็บต่ออีกนิดนึงค่ะป้าปิดลังโฟมนะคะแล้วตั้งไว้ที่เดิม6ชั่วโมงผ่านไปค่ะก็ละลายเยอะขึ้นนะคะเป็นเรื่องปกติอะเนาะแต่ว่าก็ยังแข็งอยู่นะยังโอเคอยู่นะโดยเฉพาะชิ้นที่อยู่กลางๆหรือล่างๆค่ะด้านบนๆอาจจะละลายมากกว่าสักหน่อยอย่างอันนี้ค่ะละลายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันยังไงเทสทดสอบด้วยตัวเองอีกทีก็ได้นะคะไม่ต้องเชื่อป้า 100% จ้าเพราะว่าอย่างที่บอกนั่นแหละหลายๆอย่างที่แตกต่างกันมันก็อาจจะส่งผลให้ผลที่ได้ต่างกันนะจ๊ะป้าคะเม็ดแมงลักเนี่ยทำไมเราไม่เทลงไปในน้ำหวานเลยอะคะทำไมจะต้องไปแช่น้ำร้อนก่อนแล้วค่อยเทกลับไปในน้ำหวานอีกทีป้าก็เคยสงสัยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะที่เห็นอยู่2ถ้วยนี้ค่ะเป็นเม็ดแมงลักปริมาณเท่ากันถ้วยสีส้มนะคะเดี๋ยวป้าจะเติมน้ำหวานที่เตรียมไว้ที่ยังอุ่นๆอยู่ลงไปค่ะสัก3ช้อนโต๊ะส่วนถ้วยล่างเติมน้ำเปล่าอุ่นๆลงไป3ช้อนโต๊ะตั้งทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมาดูผลกันค่ะว่าจะเหมือนหรือต่างกันหรือเปล่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยตั้งทิ้งไว้สักพักนะคะมาเปรียบเทียบกันค่ะคือมันพองตัวได้เหมือนกันทั้งคู่แต่ถ้าดูดีๆจะเห็นว่าตัวที่เป็นน้ำเปล่านะคะจะพองตัวได้มากกว่าค่ะนิดนึงไม่เยอะแต่ก็มากกว่าดังนั้นถ้าใครไม่ซีเรียสนะคะจะเอาเม็ดแมงลักแช่ลงไปในน้ำของหวานเย็นที่ทำเสร็จแล้วก็ได้ค่ะไม่ต้องมาแช่ในน้ำร้อนก่อนก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ป้าไม่ได้ทดลองต่อนะคะไม่แน่ใจว่าถ้ามันแช่อยู่ในตัวน้ำหวานเย็นนานๆแล้วเนี่ยมันจะพองตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะจ๊ะถัดมาค่ะมาดูในส่วนของการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะต้นทุนวัตถุดิบสำหรับ1สูตรค่ะ1สูตรจะทำได้ประมาณ28ถึง30อันแต่ว่าเดี๋ยวป้าจะตีไปว่าทำได้28อันนะคะบอกไว้ก่อนบางคนอาจจะได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับการเทตัวน้ำหวานเย็นลงไปในถุงนะบางคนเทมากบางคนเทน้อยน้ำค่ะตีไป2บาทนะคะอันนี้เป็นน้ำกรองของที่บ้านเองจริงๆไม่น่าถึงใช่ไหมตีเวอร์ไปก่อนเนาะน้ำตาลทรายค่ะ3บาทน้ำหวานที่ใช้เฮลบูบอยนะคะตีไปว่าสัก10บาทเนาะเม็ดแมงลัก5บาท76สตางค์ค่ะป้าซื้อมาถุงหนึ่ง50กรัม24บาทซื้อมาจากท็อปส์นะคะตัวนี้จะค่อนข้างแพงมีตัวถูกกว่านี้ค่ะตามตลาดก็มีขายลองหาซื้อดูนะน้ำร้อนที่ใช้แช่เม็ดแมงลักตีเวอร์ไปเลยนะคะว่า1บาทค่ะถุงแล้วก็ยางที่ใช้รัดนะคะตีไปนะคะว่าชุดละ50สตางค์28ชุดก็14บาททั้งหมดทั้งมวลนี้รวมกันได้35บาท76สตางค์อย่างที่บอกไปแล้วป้าจะตีไปว่าทำได้28อันนะคะดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อ1อันจะอยู่ที่1บาท28สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแนะนำให้คิดและคำนวณต้นทุนอีกทีด้วยตัวเองค่ะเปลี่ยนยี่ห้อน้ำหวานต้นทุนก็แตกต่างกันแล้วนะจ๊ะและในคลิปนี้นะป้าคิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีบปาถาอื่นๆถ้าใครจะทำตัวนี้ขายนะคะแนะนำนิดนึงเลือกถุงให้ดีนะตัวที่ป้าใช้ในคลิปนี้เนี่ยคือป้าเทสมาแล้วว่าแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซมาหลายวันถุงไม่เปราะไม่แตกค่ะเพราะว่าบางคนเอาถุงแกงธรรมดามาใช้มันเปราะแช่ช่องฟรีซนานๆนะคะเมื่อนำออกมามันจะเปราะแล้วมันจะแตกง่ายค่ะยังไงเลือกถุงกันให้ดีนะคะถ้าจะไปซื้อตามร้านที่เขาขายวัตถุดิบเบเกอรี่บางร้านก็มีขายค่ะบอกเขานะว่าเอาถุงที่จะเอาไปทำหวานเย็นแล้วแช่ช่องฟรีซได้อะจ้ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวซื้อมาถ้าเกิดมันเปราะมันแตกใช้ไปแล้วมันเสียดายเงินเสียดายของค่ะเอ๊ะป้าแล้วถ้าหนูอยากทำขายเนี่ยขายกี่บาทดีคะ1อันถ้าเป็นป้าป้าก็อาจจะขายสักอันละ3บาท7อัน20ถูกไปไหมคะถ้าว่าถูกไปก็อันละ5บาทก็ได้มั้งเนาะแต่ป้าว่าถ้าอันละ5บาทมันจะดูแพงไปนิดนึงอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าคนจะซื้อกินก็คงเป็นเด็กๆเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะดูต้นทุนวัตถุดิบของตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วค่อยตั้งเป็นราคาขายได้เลยจ้าตัวนี้เนี่ยป้าว่าเหมาะนะถ้าใครจะทำแจกแบบอย่างเช่นแจกเด็กๆวันเด็กอย่างเงี้ยหรือว่าจะทำไปแจกโรงทานป้าว่าก็ยังโอเคอยู่นะเพราะว่าต้นทุนไม่สูงค่ะทำง่ายกินแล้วก็หวานๆเย็นๆชื่นใจดีเน
อ่ะแน่นอนค่ะต้องมีคนบอกว่าเมนูนี้ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็คงจริงนะคะเอาเป็นว่าบริโภคแต่น้อยแล้วกันเนาะเน้นกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะยิ่งในยุคที่มีโรคระบาดแบบนี้เอาละค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ